สวัสดีครับมื้อนี้มาพบกับโอเคฟินนะครับมื้อนี้เฮาสิมาเว้านิทานกอมนะครับเป็นนิทานเรื่องหลวงพ่อขี่ไก่โปนะครับหลวงพ่อกินขี่ไก่โปมือหนึ่งเสร็จแล้วมีหลวงพ่อกับเนนน้อยอยู่วัดเดียวกันอยู่กันสององค์พระอื่นพ่อออกพรรษาสึกไปเบิดแล้วอยู่สององค์ก็บ่ค่อยถือกันล่ะครับก็อยู่ไปมือหนึ่งหลวงพ่อกับมักออกบ้านออกเข้าบ้านเนี่ยมักเข้าบ้านบ่ค่อยอยู่วัดหลวงพ่อนี่บอกให้เนนน้อยเนนน้อยเอ้ยอย่าให้ไก่มาขี่เด้ออย่าให้ไก่ขี่ใส่ศาลาเด้อครับเนนน้อยโอ้ยหลวงพ่อมันบ่ขี่ใส่ดอกเดี๋ยวน้อยสิเบิ่งให้ถ้ามันขี่ใส่เดี๋ยวน้อยสิจัดการเลยไปกันเด้อเนนน้อยก็กวาดวัดกวาดหยังไปบัดนี้เห็นห่มมะขามนี่ก็ปูสาดนอนสันตัวบัดนี้หลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อก็ด่าเอาซะแล้วน้อยเอ้ยเฮ็ดจังไหนนี่ขี่ไก่เต็มอยู่อันมาเจ้ามาเก็บเลยเจ้าครับๆเดี๋ยวผมเก็บดอกมื้ออื่นมาหลวงพ่อก็บอกว่าถ้ามันมีขี่ไก่หลายอีกสิให้เจ้าเลี้ยกินเด้อบัดนี้โอ้ยเน้นหน่อยก็สิแก้เผ็ดหลวงพ่อแน่บัดนี้ก็เลยเอาน้ำตาลตุ่มใส่อ้อยใส่หยังคือขี่ไก่เนี่ยก็เอาไปกองไว้หลายๆกองเสร็จแล้วหลวงพ่อกลับมาง่อยมันหยังนี่ขี่ไก่อีกแล้วเน้นหน่อยมันอยู่ไสโอ้ยนอนอยู่ใต้ต้นมะขามซ้ำเก่าเอาบักกอกเขิกหัวซะแล้วมาเจ้ามาเลี้ยกินเลยแล้ววันที่นี่ซะแล้วลงนิดหน่อยก็เลี้ยกินเลี้ยโอ้เลี้ยคักเลี้ยเนี่ยแท้น้อยมันบ่เหม็นดิน้องพ่อก็สงสัยเลยบัดนี้แล้วหลวงพ่อมาซิมเบิ่งหวานเจ้าๆอยู่หั่นน่ะแล้ววันที่นี่แล้วหลวงพ่อก็เลี้ยห้วยหวานนี่หลีตัวน้อยบัดนี้มื้ออื่นเอาจังซี่เด้อถ้าไก่มาขี่ให้ไก่มันขี่หลายๆเลยบ่ต้องไปไล่มันดอกครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมสิเบิ่งให้ดอกมื้อหลังมาเน้นหน่อยปูสานนอนเลยบัดนี้หลวงพ่อก็เข้าบ้านคือเก่าก็บัดที่นี่ขี่ไก่แท้หลวงพ่อก็มาหลับปากแล้วบัดนี้เอ้ยเป็นตาแซ่บบัดนี้เลี้ยกินซะแล้วว้ายขี่ไก่แท้แล้วขาเน้นหน่อยอ้อมบ้านเราวันนี้บัดที่นี่หลวงพ่อกับแม่ออกพ่อออกก็ซอยกันเนี่ยบัดนี้อันห้ามหลวงพ่อไว้เพราะสั่นเน้นหน่อยก็คือสิตายซะละเว้ยยังสี่ละครับมื้อนี้นิทานก็จบแล้วเด้อครับจบบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดหรอกมื้อนี้ก็พอสำนีนะครับอย่าลืมกดซับตะไคร้นะครับขอบคุณครับ